ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ,รบแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะครับมีกลุ่มคนที่เขาระบุว่าตัวเขาเองเป็นผู้เสียหายครับจากการที่ไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทหนึ่งแต่หลังจากที่จองไปปุ๊บนี่เจอปัญหาหลายต่อหลายอย่างจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะเดินทางได้พอขอคืนเงินกลับ มีการบ่ายเบี่ยงตอนต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเงียบหายเป็นเดือนล่าสุดทางสภาองค์กรของผู้บริโภคมีการเปิดช่องทางให้ผู้เสียหายเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนแล้วครับ โพสต์ในเพจ Facebook ของสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุให้ผู้เสียหายจากการจองทัวร์กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วไม่ได้เดินทางจริงและยังไม่ได้รับการคืนเงินสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดเอาไว้ได้นะครับถ้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยครับจะพบว่ามีผู้เสียหายหลายคนเลยครับบางคนอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าจองเงินไปเวียดนามนะครับฟูกวกเกาะฟูกวกเนี่ยนะครับจ่ายเงินไปแล้ว1 5 0 0 0บาทจะขอยกเลิก ทางทัวร์แจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้45วันล่วงเลยมาตั้งแต่ตุลาคมจนถึงตอนนี้ปรากฏว่า30วันผ่านมาแล้วไม่อ่านไลน์ไม่ตอบอะไรเลยและถามว่าจะทำยังไงดีบางส่วนเจอหนักกว่านั้นนะครับอย่างเช่นคนนี้ครับเขาแจ้งว่าซื้อทัวร์ไปสวิตเซอร์แลนด์กว่า1แสนบาทแต่กลับไม่ได้เดินทางจริงซึ่งทีมงานวันใหม่ไทย P ี s ก็เลยติดต่อไปยังผู้เสียหายคนนี้ขอใช้นามสมมติว่าคุณ S ก็แล้วกันนะครับ เมื่อวานนี้ผมโทรศัพท์ไปคุยกับคุณเอนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องนี้คุณ S อสเขาล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็จองทัวร์ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับบริษัทแห่งนี้จองตั้งแต่ปี2,565แล้วนะครับซึ่งบริษัทนี้มักจะมีการออกโปรโมชั่นขายทัวร์ข้ามปีแบบนี้เป็นปกติครับจองปี65เพื่อที่จะเดินทางในปี2,566และโปรโมชั่นที่เขาได้มานี่ครับ ซื้อ1แถม1 99,000กว่าบาทรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปประมาณ1 0 0 0 0แบาทได้ไป2คนเลยนะครับแต่หลังจากที่จองไปเรียบร้อยแล้วแทบไม่มีการติดต่อจากบริษัททัวใหม่อีกเลยนะครับแต่เขาเองบอกว่าตอนนั้นยังเชื่อใจเพราะว่าบริษัทนี้ประวัติค่อนข้างดีนะครับมีการลงรูปมีการไลฟ์ในเพจอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือก็มีคนที่เดินทางไปได้อย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมาเขาก็มีการไลฟ ไหลาพาลูกค้าลูกทัวร์ไปเที่ยวก็เลยพอเห็นโปรโมชั่นออกมาก็เลยตัดสินใจอจองจองทัวร์เขาครับก็คือโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งก็คือราคาเก้าหมื่นเก้าพันพอหลังจากโอนเงินไปตั้งแต่ปีหกห้าพอปีหกหกอะ่ะก็คือไม่มีการติดต่ออะไรมาเลยก็เป็นฝ่ายเราเป็นคนติดต่อไปฝ่ายเดียวตอบถามถึงโปรแกรมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้รับคําตอบบอกว่าจะออกวันใกล้ๆเดินทางทีนี้พอใกล้จะถึงวันเดินทางครับบริษัทกลับยังไม่ดําเนินการเรื่องวีซา่าแชงเก้นแต่อย่างใดจนเขาเองตัดสินใจทวงถามไปเองเลยนะครับท้ายที่สุดได้วีซ่ามาแล้วนะครับแต่ทางทัวร์อ้างอีกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายบัสหลายคันรถบัสนะครับซึ่งจะเดินทางกันคนละวันด้วย ตนเองเขาบอกว่าโดนเลื่อนจากวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่19ตุลาคมแต่ล่าสุดโดนเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันที่20ตุลาคมครับเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมเป็นภาพเดียวที่คุณเอสบอกกับผมว่าเป็นสิ่งที่เขาได้จากทางทัวร์ตอนที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิในคืนวันที่20ตุลาคมาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าที่ ทัวร์วทั่วไปเขาจะมอบให้กับคนที่เดินทางอ่ะครับเ<ช>นี่ยครับก็เป็นภาพเดียวที่เขาบอกแต่ไม่ไวครับยังมีเรื่องพีที่เกิดขึ้นที่สวนภูมิอีกทีมงานแจ้งว่าลืมพาสปอร์ตลูกค้าไว้ที่ออฟฟิศที่สำนักง,งานจนต้องกลับไปเอาอีกครั้งหนึ่งอ่าทีนี้ไปเอาพาสปอร์ตมาปุ๊บก็เอามาให้ลูกค้าใช่ไหมครับลูกทัวร์ที่จะไปก็ต้องรออีกยังไปเช็คอินไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจัดการเรื่องตัว๋วเครื่องบินก่อนอยิ่งไปกว่านั้นครับยังแจ้งบอกว่า เดี๋ยวลูกค้าที่มาด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องแบ่งไปคนละสายการบินคนละไฟล์นะอเอ้าเราจองมาด้วยกันนะมาครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อไปอีกไฟล์หนึ่งแม่ไปอีกไฟล์หนึ่งลูกไปอีกไฟล์หนึ่งได้หรอเขาก็สงสัยนะครับจนสุดท้ายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดไม่ได้เดินทางนะครับซึ่งทางบริษัททัวร์ก็เลยมีการจัดที่พักให้พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้เลือก3ข้อรวมทั้งการคืนเงินแล้วก็การเลื่อนทัวร์ด้วยซึ่งตนเองเลือกขอคืนเงินดีกว่าครับ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมากว่า1เดือนแล้วนะครับ20ตุลาคมมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับคุณเอสเขาบอกว่ายังไม่มีการคืนเงินตามสัญญาเลยนี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานข้อความที่คุณเอสส่งให้กับเรานะครับเพื่อยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองพยายามทักแชทไปสอบถามตลอดแชทหนักขวาตลอดครับข้อความเขียวเขียวคือทวงถามไปตลอดนะครับแต่สิ่งที่ตอบกลับมาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์บ้างละหรือว่าอาจจะเป็นข้อความ สั้นๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะคืนเงินให้เมื่อไหรครับเขาตอบแบบตอบ่านๆทรงๆครับมั่งตรงสติ๊กเกอร์มั่งแต่คือไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งนั้นผมบอกว่าเอาอย่างนี้เอาค่าเสียหายในการเดินทางนี้มาก่อนให้เบอร์ไปเขาครับแต่เขาก็ไม่โอ้แบบค่าที่ไปสุวรรณภูมิไปกลับอ่ะคุณเอสยังบอกกับผมว่าที่ผ่านมาได้ไปแจ้งเรื่องนี้กับสอคอบอแล้วไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าหรือไม่นะครับ แล้วบริษัททัวร์เขาว่ายังไงคือล่าสุดครับได้มาคอมเมนต์ในเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคยอมรับว่าขณะนี้ทางบริษัทประสบปัญหาครับและกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับขอเวลาในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและขออภัยมาณะโอกาสนี้ครับสำหรับกรณีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามูลค่าความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าไปดูในกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการรวมตัวกันของผู้เสียหายก็พบว่ามีสมาชิกนะครับกว่า1,100คนไปแล้วครับก็เลยมีการประเมินว่าความเสียหายอาจจะสูงถึงหลักหลาย10ล้านบาทอีกด้านหนึ่งในเพจของบริษัทนี่ก็รถทัวร์มาเลยครับมาบหลายคันด้วยนะฮะบางคนเนี่ยถึงขั้นไปขุดเลยนะครับอย่างโพสต์เมื่อปี2560ที่ทางเพจเคยระบุในทํานองที่ว่าเปิด บริษัทเปิดหน้าชัดเจนครับไม่ทิ้งไม่เทใครท่านคือคนที่คู่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายท่านจะประทับใจกับการเดินทางกับเราแน่นอนอและโพสต์เนี่ยครับ,รบชาาเนี่นี่มาคอมเมนต์กันเลยนะครับเป็นจนํานวนมากบ้างก็มาคอมเมนต์ว่านี่ฮะสวัสดีเรามาจากข่าวในอนาคต ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าตอนนี้เทเองแล้วจ้าคือหลังจากที่ติดต่อไปที่คุณเอสแล้วเมื่อวานนี้ผมก็พยายามจะติดต่อไปที่บริษัททัวร์แห่งนี้เหมือนกันก็ปรากฏว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในโซเชียลมีเดียหลงเหลืออยู่เลยที่จะสามารถติดต่อกับบริษัททัวร์นี้ได้นะครับช่องทางเดียวก็คือในเพจของทัวร์นี้ซึ่งมีคน ติดตามอยู่กว่า3 0 0 0สนคนเราก็ส่งข้อความนี้ไปเหมือนกันเพื่อที่จะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข้อเท็จจริงส่งไปเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดด้วยครับ มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาแจ้งว่าได้ประสานเป็นหนังสือไปยังบริษัทดังกล่าวแล้วเพื่อให้ชี้แจงถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหากไม่มีการติดต่อหรือชี้แจงจะดำเนินการทางคาดีต่อไปพร้อมเข้าพบกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัททัวร์ดังกล่าวในทันทีนอกจากนี้ยังได้ประสานข้อมูลผู้ร้องเรียนกับทางกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาตามกฎหมายต่อไปนะครับมุมหนึ่งที่น่าสนใจจากคุณ S คือคุณ S บอกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการรายงานออกมาอาจจะเป็นตัวเลขที่มูลค่าวความเสียหายหลาย10ล้านบาท 5, 0 6 0ล้านบาทหรืออาจจะไปแต่100ล้านบาทคุณ S บอกว่า อาจจะยังไม่แน่นอนไม่แน่ชัดเพราะว่าในกลุ่มของคุณ S ที่จะเดินทางไป40คนคก็จะมีบางส่วนที่ของเงินคืนไม่เดินทางแล้วแต่ก็มีอีกไม่น้อยเหมือนกัน,นที่ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะได้เดินทางอยู่เพราะบริษัททัวร์แห่งนี้ก็เคยเปิดบริษัทแล้วก็ พาคนไปท่องเที่ยวได้จริงแล้วก็บริการดีมาโดยตลอดนะครับมีการลงในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แม้ว่าจะผ่านวันเวลาในการเดินทางมาแล้วก็ตามแล้วก็ไม่ได้เดินทางจริงแต่ยังมีความเชื่อมัน่นก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งกับสอคอบอมไม่ได้ไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานไหนหรือแม้แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความด้วยซ้ำนะครับค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นแล้วแล้วก็อยากจะได้เงินคืนนะคะ